ครับได้ครับครับผมครับผมก็วันนี้มากับแคมเปญวิตามิลนะครับเติมโปรตีนอิ่มบุญกับวิตามิลเนี่ยซึ่งดีมากๆเลยเพราะอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมบริจาคโลหิตกันนะครับยิ่งในยุคนี้นะครับช่วงโควิดเนี่ยมันมีสถานการณ์ต่างๆที่ทางสภากาชาดไทยต้องการเลือดตลอดเวลานะครับแล้วก็ตอนนี้เลือดในคันก็ถือว่าขาดแคลนมากๆเลยครับจาก300ยูนิตเนี่ยเหลือไม่ถึงพอดีครับ 3,000 ยูนิตเนี่ยเหลือแบบน้อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราต้องการเพิ่มตลอดเวลาแล้วตอนนี้วิตามิลนะครับก็มีแคมเปญดีๆซึ่งวิตามิลกลุ่ม J ทุกประเภทนะครับเพียงแค่ซื้อนะฮะรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มอบให้กับสภากาชาดนะครับเพื่อไปจัดสร้างรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่นะครับซึ่งรถบริจาคโลหิตเนี่ยก็จะอยู่ในกรุงเทพอยู่ตามต่างจังหวัดที่มันไปยากๆเนี่ยคือจะเข้าถึงหมดเลยแล้วก็สะดวกสบายปลอดภัยสะอาดแน่นอนครับแล้วก็รวดเร็วก็ยังไงอยากเชิญชวนให้ทุกคนนะครับมาร่วมบริจาคเลือดกันเยอะๆครับผมสำหรับบางคนที่ยังกลัวเรื่องเกี่ยวกับการบริจาคเลือดเพราะมันจะเจ็บมันจะปวดจะเป็นอย่างงี้อย่างนี้มีความรู้สึกของเราไงครับผมไม่เจ็บครับผมพาเพื่อนคู่ใจหรือว่าพาคู่หูพาครอบครัวไปเป็นกำลังใจแล้วก็ชวนเขาบริจาคกันเยอะๆเลยก็ได้ผมเป็นคนนึงที่เคยบริจาคมาแล้วครับไม่ได้เจ็บแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวไม่ต้องคิดมากเลยครับทุกคนแบบอำนวยความสะดวกให้เรียบร้อยเลยงานการกุศลวันนี้และงานการกุศลนายล่ะคะ CSR ใช่ไหมครับก็กำลังคือความจริงก็พยายามคิดทุกปีแหละครับว่าจะทำอะไรดีนะแล้วก็ในปีนี้ก็ตอนช่วงโควิดผมก็รวบรวมหน้ากากแล้วก็แจกจ่ายไปนะครับพยายามขอร้องให้ทุกคนบริจาคให้กับโรงพยาบาลนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะถามถึงเรื่องบัตรทีหินใช่ไหมเดี๋ยวงั้นหน้าผมมาตอบขอไปคิดก่อนนี่ไม่มีแพลนคิดในใจมั้งไม่ให้นาว่าพี่อยากจะทำอะไรมีแต่ว่าตอนนี้ผมก็คือเราได้คิวออนแอร์ของพูดได้ใช่ไหมคิวออนแอร์ของสร้อยสะบันงาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เร่งถ่ายทำกันมากๆเลยตอนนี้คืออัดแบบแน่นๆเลยครับผมนั่นแหละใช่ก็แต่ระหว่างเรื่องก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ้ยเราอยากทำนู่นทำนี่อะไรไหมอย่างเงี้ยครับผมแต่จริงๆแล้วโปรเจกต์เรื่องของคุณคือเราคิดไว้อยู่แล้วก็ถ้ามีคนถามก็ต้องเริ่มพิมพ์แล้วแหละครับแสดงว่าเขาก็อยากร่วมสนับสนุนร่วมบริจาคกับเราอย่างเงี้ยทำบุญด้วยกันในเมื่อก่อนเนี่ยครั้งที่แล้วที่นายทำนายใช้ระยะเวลาในการทำงานพอสมควรแต่ปีนี้พอเวลามันจะชั้นคิดมันกลัวไหมครับว่ามันจะไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าทำจริงๆก็คงกลัวครับผมเพราะแข่งครั้งนี้เราผมก็วางแผนล่วงหน้าประมาณ8เดือนล่วงหน้าเงี้ยมันต้องแผนดีๆเลยแต่ก็เดี๋ยวอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ต้องรอติดตามกันดูใช่แสดงว่าน่าจะไม่มีแล้วเนาะหรือยังเดี๋ยวเราดูว่าอาจจะถ้าไม่มีปฏิทินเนี่ยจะมีกิจกรรมอื่นๆที่แบบเชิญชวนให้ทุกคนมาช่วยร่วมบริจาค กันอย่างเงี้ยแล้วกันจริงๆแล้วนายอยากจะมีอะไรกิจกรรมอะไรกับแฟนคลับใกล้ๆช่วงปีใหม่เพราะว่าช่วงนี้มันก็ห่างกันพอสมควรใช่จริงๆก็อยากเจอทุกคนเนาะอยากไปงานอยากไปเจอทุกคนรักไทยอยากจัดแฟนมีตด้วยซ้ำอยากใกล้ชิดอยากแบบรู้สารทุกข์สุขดิบของแต่ละคนที่แบบคอยคิดถึงเราอย่างเงี้ยแต่ปีนี้ก็อาจจะไม่เหมือนทุกปีกิจกรรมของช่องอาจจะต้องเลื่อนย้ายไปก่อนแต่เดี๋ยวเราก็คงได้เจอกันนะครับตอนนี้ก็ขอแค่รักษาตัวดีๆรักษาสุขภาพคิดถึงกันก็มาตามกันในเพจแล้วก็รอดู YouTube ของผมนะครับซึ่งทำวีล็อกเองก็ทำรายการจริงๆของเรานี่คือจัดมามีโปรเจกต์หรืออะไรยังไงมีพูดคุยกันบ้างไหมคะสำหรับกับแฟนคลับเรื่องของแฟนคลับครับก็คือความจริงพูดคุยกับทีมผมมากกว่าว่าเราสมควรดูความเหมาะสมในสถานการณ์ช่วงนี้ด้วยว่าถ้าเกิดการรวมตัวเยอะอะไรจะเป็นยังไงครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมีแน่นอนครับแต่ที่เรื่องเป็นรูปเป็นร่างแล้วเรื่องสร้างบ้านให้แม่เป็นไงบ้างใช่อัปเดตกันหน่อยครับก็คือความจริงเรียกว่าซุ่มทำมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละครับผมตอนนี้ก็คือความจริงผมกับแม่เนี่ยไปซื้อที่ดินมาที่หนึ่งแล้วตอนนี้ก็ออกแบบสร้างบ้านเรียบร้อยแล้วช่วงโควิดเนี่ยเราก็แบบศึกษาใหญ่เลยครับศึกษาเรื่องการสร้างดูแบบว่าแม่ชอบแบบไหนนู่นนี่อะไรแต่สุดท้ายก็ความคิดเห็นไม่ตรงกันว่าชอบแบบนึงผมชอบอีกแบบนึงคุณละสไตล์แล้วปรับตัวยังไงให้ลงตัวปรับยังไงลงตัวก็ต้องยอมกันไปมีอะไรก็ต้องยอมวางงบเท่าไหร่ครับงบเหรอครับยังคือเอาจริงๆเรื่องตัวเลขเนี่ยมันยังไม่แน่นอนเลยครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้สรุปแบบไฟนอลแบบที่เราต้องการจริงๆแบบนู่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเอาทุกอย่างให้มันมั่นใจจริงๆแล้วเราค่อยแบบมาฟันธงว่าเรามีเท่านี้ไม่สะเทือนไม่กระทบกับโปรเจกต์ที่จะทำบ้านเลยใช่ไหมก็สะเทือนนะผมคิดว่าช่วงโควิดนี้ก็มันกระทบกระเทือนต่อสถานการณ์ของทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ยิ่งเป็นทำธุรกิจโรงแรมทำธุรกิจร้านอาหารอะไรเนี่ยเชื่อว่าซบเซามากๆแต่ก็ทุกคนก็คอยเป็นกำลังใจให้แหละไม่ถึงกับพับโปรเจกต์ไม่ถึงพับเพราะว่าเราก็วางแผนมาก่อนโควิดสักพักใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ลงมือทำนะมันแค่อยู่ในวิธีคิดเฉยๆตามกำหนดเดิมบ้านเราสเกลใหญ่ไหมคะใหญ่โตหรูหราครับไม่ได้หรูหราอะไรหรอกครับแค่อยู่สบายเพราะว่าไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่ถ้าเรารู้สึกว่ามันอบอุ่น
เรารู้สึกสะดวกสบายมันก็คือบ้านอยู่ดีก็ขึ้นอยู่กับคนที่อยู่ในบ้านด้วยได้วันนี้นะแม่ตกลงยังไงกับแม่ในเรื่องสไตล์ภาษาต่างๆสไตล์ภาษาต่างๆสไตล์นี่ปวดหัวไหมเปล่ายิ่งชุบอ้าวแม่เอาไหนอันนี้นายขอไม่ใช่ก็คือพูดกันด้วยเหตุและผลดีๆอย่างเงี้ยว่าเออชอบงี้นะชอบงี้นะเพราะมันเป็นบ้านที่เราตั้งใจสร้างให้เขาด้วยแล้วเราก็อยู่เองด้วยอย่างเงี้ยผมก็อาจจะขอแม่แม่ตรงนี้ขอลงรถนะเผื่อรถในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยก็มีบอกไว้ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึง10เลยมั้งครับน่าจะ10มั้งแต่เริ่มมีร่างนะฮะเริ่มเขียนแบบเลยใช่ไหมเขียนแบบเสร็จแล้วกำลังรอไฟแนลแล้วคือเรื่องแบบเนี่ยมาอยู่ 7% ที่ไม่ถึง10เนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ฟันธงทุกอย่างมันยังอาจจะมีแก้มีอะไรได้อยู่แต่ว่างบก็เท่าๆกันก็เอาที่เหมาะสมยังไม่บอกดีกว่ายังไม่บอกจริงๆถ้าไม่มีโควิดนี่น่าจะเสร็จประมาณไหนคะโหบ้านก็น่าจะ2-3 ปีแหละครับใช่ครับใช่พี่น้องๆก็ในวงการที่เคยทำครับถามทุกคนเลยคือผมก็ศึกษาเองแล้วก็เป็นคนแบบชอบเขาเรียกอะไรชอบคุยกับพี่ในวงการพี่บอยที่เขาทำ YouTube Bad Boy วันก่อนก็ไปคุยมาพี่บอยประกรณ์ที่สร้างสตูดิโอตอนนี้ให้คนไปถ่ายงานเนี่ยก็ถามตลอดคือตอนนี้ต้องการความรู้เรื่องบ้านมากๆเลยเพราะผมก็เป็นบ้านหลังแรกที่ลงมือสร้างด้วยตัวผมเองกับคุณแม่เนี่ยแอบหวั่นเรื่องคือโดนโกงอะไรอย่างเงี้ยโดนโกงไหมคะก็มีแอบหวั่นๆแต่อย่าโกงกันเลยครับก็เราก็ตั้งใจเพราะมันเป็นน่าจะเป็นครั้งนึงในชีวิตแหละที่เราได้ทำอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้โชคดีครับขอโชคดีมันต้องเป็นดีๆนะเพราะว่าหลายคนก็บานปลายมากเลยนะหรอก็จริงครับไปฟังมาด้วยแต่ว่าก็พยายามคุยสถาปนิกทุกอย่างได้สถาปนิกน่ารักมากเป็นคนที่ออกแบบบ้านพี่หนึ่งณรงค์วิทย์แล้วก็พี่หนึ่งณรงค์วิทย์ก็แนะนำแบบดีมากเลยนะก็คอยๆช่วยกันไปนั่นแหละครับผมขอบคุณมากครับ